การท่องเที่ยวไทยในปี2566หลายฝ่ายคาดการตรงกันค่ะว่าจะกลับมาคึกคักสดใสมากกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสายการบินในขณะที่รัฐบาลเองก็มีการตั้งเป้าว่าในกรณีที่ดีที่สุดอยากจะให้มีรายได้กลับมาถึง 80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันก่อนเกิดโควิดว่าแต่จะมีรายละเอียดอย่างไรสรุปให้ฟังในบิดแรปอัพค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูปีหน้านะคะเรามาดูปีนี้กันก่อนค่ะ2565สำหรับใครที่อยู่ในจังหวัดท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีหรือว่าชลบุรีนะคะคงจะเห็นบรรยากาศความคึกคักของนักท่องเที่ยวไทยและก็นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ปีนี้เดินทางกันคึกคักมากขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าในปีนี้นะคะประเทศต่างๆทั่วโลกเริ่มผ่อนคลายการเดินทางระหว่างพรมแดนรวมถึงประเทศไทยเองก็มีการยกเลิกกฎระเบียบต่างๆทำให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาได้ง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยุโรปนะคะหรือว่าอาเซียนก็ถือว่าเดินทางมามากทีเดียวเลยล่ะค่ะความคึกคักที่เกิดขึ้นค่ะทำให้จนถึงวันนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาที่ประเทศไทยอยู่ที่10ล้านคนเรียบร้อยแล้วค่ะหรือคิดเป็นสัดส่วนก็ประมาณ1ใน4ของนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาไทยก่อนโควิดค่ะส่วนในปี2566การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททมีการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาที่ประเทศไทยอยู่ที่ประมาณสัก11-30 ล้านคนค่ะส่วนการใช้จ่ายต่อหัวสูงสุดอยู่ที่ 54,000 บาทต่อคนส่วนประมาณการรายได้ก้อนใหญ่ๆเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ 1.5 แสนล้านบาทค่ะส่วนในประเทศไทยค่ะมีการคาดการณ์ว่าคนไทยจะเดินทางท่องเที่ยวไปในประเทศสูงสุดอยู่ที่ประมาณ135ล้านคนครั้งคนครั้งหมายความว่าอะไรหมายความว่า1คนสามารถเดินทางได้หลายครั้งค่ะส่วนค่าใช้จ่ายต่อหัวอยู่ที่สูงสุดไม่เกิน 4,800 บาทในขณะที่ภาพรวมของค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยอยู่ที่ประมาณ 880,000 ล้านบาทค่ะเมื่อรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติรวมกันคือ2ล้าน3แสนล้านบาทอันนี้คือเป้าหมายที่เราตั้งเป้าไว้ในกรณีที่ดีที่สุดนะคะหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก 80% เมื่อเทียบกับรายได้ก่อนเกิดโควิดเรียกได้ว่าถ้าประเทศไทยสามารถทำได้แบบนี้เราจะเป็นประเทศแรกๆในโลกเลยนะคะที่สามารถฟื้นเศรษฐกิจได้ผ่านภาคการท่องเที่ยวค่ะส่วนแนวโน้มของนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยทางททเขาบอกไว้แบบนี้ค่ะปีหน้าเนี่ยเชื่อว่าประเทศจีนจะเปิดประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะซึ่งข้อมูลนี้ก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลของคุณพุทธิพงศ์ปราสาททองโอสถนายกสมาคมสายการบินให้ข้อมูลไว้แบบนี้ค่ะบอกว่าในปีหน้ามีความหวังอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้ซึ่งก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลของสายการบินหลายสายการบินก็เริ่มมีการเปิดเส้นทางบินมีการวางแผนเปิดเส้นทางบินในปี2566มากยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทยไปจีนและประเทศจีนมาไทยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนผู้โดยสารระหว่างกันค่ะแต่ว่าในปีหน้านะคะมีเรื่องที่เป็นปัจจัยที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนเรื่องของราคาน้ำมันที่อยู่ในช่วงขาขึ้นเรื่องของเงินเฟ้อและรวมถึงเศรษฐกิจที่หลายประเทศกำลังอยู่ในช่วงถดถอยก็เป็นปัจจัยที่เราจะต้องติดตามค่ะว่ามันจะมีเหตุมีผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ประเทศไทยได้มากอย่างที่เราคาดการณ์หรือไม่นายกสมาคมสายการบินประเทศไทยใช้คำว่าในปีหน้า2566สายการบินอาจจะเริ่มกลับมามีกำไรค่ะแต่ว่าแต่ละสายการบินจะกลับมามีกำไรเท่าไหร่จะมากหรือว่าจะน้อยต้องบอกว่าตอบได้ยากมากๆค่ะในช่วงนี้เพราะว่าการจะกลับมามีกำไรหรือว่าเท่าทุนหรือว่าได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่การบริหารของแต่ละเจ้าค่ะในการนำพาประเทศไปสู่ความเจริญนั้นเราจะต้องไปทิ้งใครไว้ข้างหลังต้องบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลเองก็พยายามที่ช่วยประคับประคองเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวในประเทศค่อนข้างมากเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรการเราเที่ยวด้วยการหลายเฟสเลยทีเดียวหรือว่าโครงการทัวร์เที่ยวไทยที่เป็นการอัดฉีดไปยังกลุ่มผู้ประกอบการทัวร์โดยตรงและก็โครงการล่าสุดกับโครงการรถทั่วฟ้าบินทั่วไทยนะคะเป็นการช่วยออกค่าเครื่องบินให้นะคะโครงการทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ก็เรียกได้ว่าช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศได้ในระดับนึงละค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าปีหน้านะคะถ้าเปรียบกับสายการบินวันนี้ก็เหมือนคนที่เพิ่งฟื้นนะคะกำลังจะตื่นและตื่นขึ้นมาแล้วคำถามคือจะกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมหรือไม่อันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าแม้ว่าผู้ประกอบการจะพยายามที่ฟื้นเศรษฐกิจตัวเองแล้วแต่ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนค่ะรัฐบาลมีนโยบายค่อยๆ
ยลดมาตรการเปิดประเทศมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดสามารถที่จะมองว่ามีสิ่งอื่นๆที่สามารถช่วยให้สายการบินดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกภาษีถ้าสามารถช่วยพิจารณาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีน้ำมันหรือภาษีอื่นๆนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายสายการบินค่อนข้างเยอะส่วนเรื่องของราคาตั๋วเครื่องบินที่แพงในช่วงนี้นะคะนายกสมาคมสายการบินอธิบายแบบนี้ค่ะบอกว่าในช่วงนี้บุคลากรยังไม่เพียงพอนะคะหลายๆบริษัทก็กำลังอยู่ในช่วงของการเทรนนิ่งพนักงานเพื่อฝึกอบรมพนักงานให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าคาดการว่าในช่วง 3-6 เดือนจากนี้ราคาตั๋วเครื่องบินก็จะกลับมาอยู่ในระดับที่สมดุลมากขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้คือบิดรับอัพกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะหวังว่าเวลาที่ผ่านไปจะมีคุณค่ากับเพื่อนๆคนไทยทุกคนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ผมพัชรกันต์กุลและทีมงานถอดสูตรสวัสดีครับ